พรรคเราเนี่ยครับผมกล้าพูดนะวันนี้ผมกล้าพูดเลยว่าจะเป็นพรรคที่ร้อนแรงที่สุดแล้วครับในณเวลานี้นะผมบอกเลยว่าพวกเราไม่แคร์หรอกเราขอแค่สมัยเดียวนะถ้าดีก็ไปต่อถ้าไม่ดีประชาชนไม่กันแล้วเราก็เลิกแค่นี้ครับผมมีแค่นี้แหละฉะนั้นวันนี้ตอนนี้เรารอแค่ว่าเมื่อไหร่จะปลดพันธนาการนะให้พวกเราได้แสดงวิสัยทัศน์กันได้เต็มที่นะวันนี้พรรคเรานี่ค่อนข้างเป็นพรรคที่มีอิสระมากไม่มีใครบังคับใครได้เราใช้อย่างเดียวคืออุดมการณ์ที่ผูกลงก็คือเราจะปราบโกงครับเราจะปราบโกงเราจะสอยพวกขี้โกงทั้งหมดเราจะเสนอกฎหมายนะครับตั้งแต่การประหารชีวิตนะครับยึดทรัพย์นะครับเราจะไปลุยนะลื้อราชการที่ทุจริตคอร์รัปชันข้าราชการที่ร่ำรวยผิดปกตินะครับนะเพราะอาชีพราชการผมไม่เชื่อว่าจะรวยได้นะครับนะเงินเดือนนะเท่าไหร่ก็ไม่รวยผมว่านะมันเป็นไม่ได้เลยที่ข้าราชการจะรวยนะแล้วนี่เราจะลื้อหมดทุกอย่างนะวันนี้เราไม่สนใจหรอกถ้าทุกอย่างมันตรงตามกติกาประเทศนี้เศรษฐกิจดีขึ้นแน่นอนนะผมไม่เชื่อหรอกใครมาโม้ว่าเศรษฐกิจตอนนี้ 4.8% โต 4.8 ขึ้นตีนอะไรคุณไม่เห็นเกิดอะไรเลยนะป่ะมึงไปวัดที่ไหนในซ่วมมาหรือเปล่าวะนะวันนี้ผมจะวัดจากเงินในกระเป๋าประชาชนนะถ้าประชาชนมีรายได้เยอะขึ้นล้วงเข้าไปในกระเป๋ามีเงินโอเคนะผมเชื่อว่าเศรษฐกิจดีขึ้นแต่ถ้าคุณมาบอกว่าตัวเลข GDP มึงไปวัดกันตรงไหนอ่ะมันอยู่ในมือใครล่ะใช่ครับไอ้ค่าเฉลี่ยนี่ถามว่าประชากรที่เป็นนักธุรกิจนะมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของประชากรประเทศนั้นประชากรประเทศของเราเนี่ยคืออะไรคือชาวไร่ชาวนาครับคือเกษตรกรรมนะครับคนเหล่านี้ต้องมีเงินเยอะนะครับถึงจะใช่อันนี้เศรษฐกิจดีผมจะบอกเลยถ้าเกิดประเทศนี้เศรษฐกิจดีนะครับกำลังซื้อของคนพวกนี้ต้องสูงขึ้นนะไม่ใช่บอกคุณมาอ้างเลยการส่งออกดีขึ้นกันหมดใครส่งออกอ่ะนะอาจจะเป็นบริษัทรถยนต์ส่งออกอย่างเดียวหรือเปล่านะครับถามว่าบริษัทรถยนต์ส่งออกดีขึ้นแล้วมันยังไงชาวบ้านมีเงินในกระเป๋าเยอะขึ้นหรือเปล่านะแล้ววันนี้คุณต้องคุยที่ความจริงนะเราไม่คุยที่ค่าเฉลี่ยนะถ้าเป็นค่าเฉลี่ยต้องเอาค่าเฉลี่ยคนส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่เอาค่าเฉลี่ยคนส่วนน้อยนะแต่เป็นนัยยะสำคัญนะไม่ตัวเลขนี่ผิดเพี้ยนนะถามว่ามันจะมีประโยชน์อะไรวันนี้ผมก็ต้องสนใจว่าชีวิตของประชากรไทยเนี่ย60 กว่าล้านคนนะครับนะมันมีคนกี่เปอร์เซ็นต์ที่มีความสุขนะครับไม่ใช่สุขอยู่ในคนกลุ่มเดียวนะแล้วใหญ่กฎหมายล่าสุดที่ผมกำลังต่อต้านมากเรื่องอะไรมาตรการลดเนี่ยผมถามคุณหน่อยว่าเฮ้ยไอ้ภาษีที่ดินเนี่ยกี่ชาติแล้วกูไม่เห็นมีใครผลักดันเลยเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะทำไมเพราะอะไรเพราะมีคนไม่กี่ตระกูลหรอกที่มีภาษีที่มีที่ดินเยอะใช่ไหมทำไมไม่เห็นมีใครผลักดันทำไมไอ้เรื่องใบกับขี่พกเนี่ยถามว่าไอ้คนเสนอเนี่ยมึงเคยขับรถเองป่ะหรือมึงมีคนขับรถให้ใช่ไหมนะคนรวยมันไม่เดือดร้อนอยู่แล้วนะครับปรับแสนมันยังไม่สึกกระเทือนอะไรเลยเพราะมันมีคนขับรถนะแต่ไอ้ลูกน้องลูกจ้างเขาครับเขาอยู่ยังไงนะครับเมสเซนเจอร์จะทำยังไงคนพนักงานขับรถจะเป็นยังไงคุณคิดว่าการลืมนะครับประชาชนนะไอ้เรื่องลืมเนี่ยผมว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะที่ต้องลืมนะแล้ววันนี้ไอ้เรื่องที่ประชาชนเรียกร้องนะครับคุณไม่ทำเลยนะนะเดี๋ยวรอนะครับให้ผมได้สิทธิ์นะครับในการที่เข้าไปลุยอะไรผมจะลุยให้หมดเลยผมจะเอาเฮี้ยนเต้เลยนะงั้นจำชื่อไว้นะไทยศรีวิไลนะจะบอกให้พักนี้นะพักที่แม่งร้อนแรงสุดแล้วใจถึงสุดด้วยนะนะใครบอกใจถึงเพิ่งได้กูไม่เชื่อหรอกมึงดูพักกูเนี่ยใจถึงเพิ่งได้ของจริงนะครับนะไอ้คำว่าใจถึงเพิ่งได้เนี่ยเขาไม่ได้พูดได้ปากนะเว้ยเขาต้องที่การกระทำนะนะนะใครก็พูดไอ้กูแม่งกลุ่มใจถึงมึงได้กูได้ถึงได้กูก็ยังไม่เห็นมึงมาช่วยเฮียอะไรประชาชนสักทีเลยนะนะนะแต่กูยังไม่ทันได้พูดถึงใจถึงกูเป็นคนที่ปอดกูกลัวตายมากเลยนะนะแต่กูทนไม่ได้ถ้ามีใครโดนรังแกโอเคเนี่ยผมบอกเลยผมใจไม่ถึงนะผมเป็นคนที่กลัวผมปอดแหงว่าผมกลัวมากนะผมกลัวมากกลัวจะทำความชั่วนะไม่บอกให้กันนะนะแต่ทำความดีผมไม่เคยกลัวนะนะฉะนั้นวันนี้รอดูนะครับนะได้ข่าวว่าเดือนหน้าจะปลดล็อกแล้วนะเดี๋ยวหมาพี่บูจะพุ่งทะยานแล้วตอนนี้